ข้มข้นคนครักไปกับรายการคนหัวกะทิกันไหมดื่มนมกันไหมดื่มนมกันไหมวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังเฮ้ยไม่ใช่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนหัวกะทิรายการที่จะนำเอาเรื่องราวของงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้สัมผัสซึ่งวันนี้ครับก็ได้เกริ่นเชิญชวนทุกท่านมาดื่มนมกันตั้งแต่ต้นรายการเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่คนหัวกะทิจะพาไปสัมผัสก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับนมวัวแต่ไม่ใช่นมวัวธรรมดาธรรมดานะครับเพราะเราจะพาไปสัมผัสนมวัวเกรดพรีเมียมว่าแต่ขั้นตอนการผลิตแบบพรีเมียมนั้นจะเป็นอย่างไรและสามารถช่วยให้เกษตรกรเพิ่มรายได้ได้มากแค่ไหนวันนี้คนหัวกะทิจะขันเรื่องราวให้ชมกันครับจังหวัดสระบุรีเนี่ยเป็นแหล่งการเลี้ยงโคนมสำคัญของประเทศไทยประชากรโคนมกว่า 50% อยู่ที่จังหวัดสระบุรีเรามาตั้งศูนย์วิจัยที่นี่แล้วก็มีการทำงานร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีเราก็พบว่าเกษตรกรส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถผลิตนมได้คุณภาพดีมากๆประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยเกิดการระบาดของโควิด -19 เป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยเจอวิกฤตค่อนข้างหนักเพราะนมที่ผลิตได้เนี่ยขายไม่ได้เราก็เลยพัฒนาโครงการวิจัยโดยเอาเทคโนโลยีแล้วก็องค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพน้ำนมเราก็จะเอาน้ำนมที่มีคุณภาพสูงๆอันเนี้ยมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้เกษตรกรกระบวนการในการวิจัยครั้งนี้นะครับเราทำงานร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดสระบุรีเนี่ยมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเราก็ใช้ข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำนมเนี่ยย้อนหลัง6เดือนเกษตรกร 4,000 กว่ารายเราก็คัดเลือกคนที่มีศักยภาพโดยดูจากผลคุณภาพน้ำนมเนี่ยได้ประมาณ114รายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเอามาพัฒนากระบวนการพัฒนาเนี่ยถ้าเราอยากจะให้การพัฒนามันยั่งยืนหัวใจสำคัญเลยคือการพัฒนาคนเราอยากจะฝังความรู้เข้าไปสู่เกษตรกรเราก็จะมีกระบวนการในการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงออกแบบเพื่อจะออกแบบผลิตภัณฑ์นมเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทักษะในการมีความคิดสร้างสรรค์กล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำจากเดิมที่เขาเคยเป็นแค่เกษตรกรที่ผลิตวัตถุดิบขายเราต้องพัฒนาคนพวกนี้ให้เป็นผู้ประกอบการแล้วก็ดำเนินธุรกิจนมของตัวเองได้การที่เราจะระบุลงไปนะครับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นนมพรีเมียมจริงๆเนี่ยต้องตรวจผ่านเกณฑ์ของอย.นมพรีเมียมเนี่ยจะมีคุณค่าทางอาหารเนี่ยสูงกว่านมทั่วๆไปก็จะมีเรื่องของไขมันเรื่องของโปรตีนที่สูงกว่านมทั่วๆไปนอกจากนี้ก็จะต้องมีจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ต่ำกว่านมคุณภาพมาตรฐานจำนวนแบคทีเรียที่จะต้องต่ำกว่านมคุณภาพมาตรฐานเพราะว่าจะเน้นเรื่องความสะอาดมากๆนะครับในการกระบวนการผลิตน้ำนมดิบเพื่อเข้ากระบวนการผลิตเป็นนมพรีเมียมอีกความหมายหนึ่งเนี่ยก็เป็นความพรีเมียมของตัวผลิตภัณฑ์เองนมบีมอร์มิลเนี่ยก็จะมีความพรีเมียมตรงที่เขาเป็นฟาร์มออร์แกนิกผ่านการรับรองโดยกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้วโดยภาพรวมของโครงการนี้เราใช้การวิจัยเชิงพื้นที่ที่บพท.สนับสนุนมาแก้อยู่2โจทย์นะครับโจทย์แรกก็คือวิกฤตที่มีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรก็มาสร้างเป็นต้นแบบคำว่าต้นแบบธุรกิจก็คือเปลี่ยน mindset ของเกษตรกรจากขายน้ำนมดิบในช่วงวิกฤตเนี่ยมาเป็นแปรรูปผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงแล้วพัฒนาช่องทางการตลาดอันนี้คือโจทย์ที่1ส่วนโจทย์ที่2ที่ต้องทำก็คือต้องสร้างโมเดลการตลาดเช่นผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการที่จะยอมจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์พรีเมียมเท่าไหร่อย่างไรชอบอะไรและมาสร้างต้นแบบตลาดให้เขาเห็นเนี่ยก็จะทำให้ได้
ได้ความสมบูรณ์ของงานวิจัยที่สามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้เป็นวงกว้างในอนาคตได้นะครับในส่วนนักวิจัยเนี่ยต้องขอบคุณบพท.นะครับที่เห็นความสำคัญของวิกฤตแล้วก็ให้โอกาสนักวิจัยที่อยู่ในพื้นที่นะครับเข้าเอาองค์ความรู้เนี่ยลงไปถ่ายทอดแล้วก็เป็นรูปธรรมในการทำงานเชิงพื้นที่ส่วนอันที่สองก็ต้องขอบคุณบพท.ที่ให้โอกาสเราเนี่ยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสระบุรีจากที่เราได้ความรู้มาจากงานวิจัยของอาจารย์เกี่ยวกับการทำนมพรีเมียมนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของน้ำนมเราซึ่งเราคิดว่าการที่เรามีนมคุณภาพดีเนี่ยมันจะเป็นทางออกที่ทำให้นมของเราสามารถขายได้ราคาดีมากขึ้นนำไปสู่การอยู่อย่างยั่งยืนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแล้วการที่เราจะได้นมคุณภาพดีมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นมาจากโคนมที่มีสุขภาพดีการที่เราจะเลี้ยงวัวให้ได้วัวที่มีสุขภาพดีมันก็ต้องเริ่มมาจากอาหารก่อนอาหารก็ต้องมีคุณภาพดีมีเพียงพอให้วัวกินด้วยวัวจะมีสุขภาพดีไม่ดีเนี่ยเราดูได้จากการที่เขาเคี้ยวเอื้องหรือเปล่าตามหลักวิชาการเนี่ยถ้าวัวเคี้ยวเอื้องคือการนำเอาอาหารเนี่ยค่อยๆออกมาย่อยดูแล้วมันมีความสุขแต่ถ้าเขาสุขภาพไม่ดีเขาจะไม่มีการเคี้ยวเอื้องเลยดูลักษณะมูลเหลวไหมมูลข้นไปไหมเราจะมีวิธีดูว่าอันไหนคือวัวสุขภาพดีเมื่อวัวมีอาหารดีกินได้กินพอก็ต้องดูว่าวัวอยู่สบายไหมอยู่อย่างมีความสุขอาจจะได้มีการเดินแปลงบ้างได้แท้เลมหญ้าบ้างโรงเรือนไม่ร้อนเกินไปไม่แน่นเกินไปกว่าจะได้นมที่ดีมีคุณภาพเหมาะกับการส่งออกต้องบอกเลยครับว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าจุดเริ่มต้นของการทำน้ำนมวัวให้ได้ดีมีคุณภาพนั้นเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนกันนะครับกลับเข้าสู่รายการคนหัวกะทิกันต่อครับพวกเรายังพาคุณผู้ชมมาคันเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยในการผลิตนมพรีเมียมกันอยู่ที่ฟาร์มเลิศฤทธิ์จังหวัดสระบุรีและตอนนี้จะพาทุกท่านไปดูจุดเริ่มต้นของการทำน้ำนมวัวให้ได้ดีมีคุณภาพกระบวนการจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับการทำฟาร์มโคโนมอินทรีย์มันก็จะต้องเริ่มมาตั้งแต่ดินที่เป็นอินทรีย์ดินที่เราใช้ปลูกหญ้าเนี่ยก็คือจะไม่มีการใช้สารเคมีไม่มียาฆ่าแมลงแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้ก็จะต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็จะเป็นปุ๋ยจากมูลโคจากฟาร์มของเราเองนี่แหละก็เอาไปใส่แปลงหญ้าหรือข้าวโพดที่เราปลูกเนี่ยมันก็จะต้องปลอดยูเรียด้วยคือเราไม่ใช้ยูเรียการที่จะทำอาหารอินทรีย์ส่วนประกอบหลักก็คือในอาหารโคนมเนี่ยจะต้องเป็นอาหารหยาบสัก 70% เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีแหล่งอาหารหยาบของเราเองแล้วเราก็ค่อนข้างพร้อมคือเรามีพื้นที่ในการปลูกหญ้าเยอะวัวกินหญ้าอย่างเดียวไม่ได้จะต้องกินอาหารอย่างอื่นด้วยมันก็จะต้องมีอย่างรำหรือมันอย่างมันเนี่ยเราก็จะต้องเป็นมันอินทรีย์เราก็มีการปลูกเองบ้างหรือว่าซื้อจากเกษตรกรที่เขาทำอินทรีย์ได้รับการรับรองแล้วแล้วนอกจากเรื่องอาหารที่เป็นอินทรีย์แล้วตัววัวเองการใช้ยาหรือใช้สารเคมีใดๆคือเราจะใช้ยาในกรณีเฉพาะที่มันแบบมันจำเป็นจริงๆเราก็จะมีการปล่อยแปลงให้วัวเดินแทะเลมหญ้าให้เขามีแบบมีสุขภาพจิตที่ดีอ่ะนอกจากสุขภาพกายแล้วก็เขาก็ต้องแบบมีความสุขในการที่เขาได้เดินไม่ใช่ว่าให้ขังอยู่แต่ในคอกถ้าเขามีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสเขาก็น่าจะให้นมที่มีคุณภาพดีการผลิตน้ำนมเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องอาหารที่แม่โคได้รับโภชนาของอาหารนี่สำคัญมากนะครับตั้งแต่ปริมาณที่เหมาะสมองค์ประกอบในอาหารหยาบเนี่ยเป็นหลักเลยแต่อาหารหยาบต้องมีคุณภาพสูงนะครับในนั้นเป็นเรื่องของเยื่อใยเนื่องจากเยื่อใยในส่วนสำคัญเนี่ยกระตุ้นการเคี้ยวเอื้องการหมักแล้วให้เป็นกรดไขมันเข้ามาในตัวน้ำนมสำหรับลักษณะของตัวอย่างอาหารโคที่เราเห็นในภาพนี้เป็นเรื่องของอาหารผสมสำเร็จซึ่งฟาร์มนี้ได้ใช้หญ้าเนเปียที่หมักเองผสมกับแหล่งอาหารโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเช่นมันเส้นกากถั่วเหลืองแล้วก็ลำสัดส่วนที่เหมาะสมคืออาหารหยาบจะเป็นหลักส่วนอาหารข้นที่เป็นพลังงานและโปรตีนจะเป็นรองเพราะว่าสารอาหารเหล่านี้น่ะมันจะถูกผสมแล้วโคนมเนี่ยจะรับเข้าไปแล้วไปเคี้ยวเอื้องแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในกระเพาะหมักจะทำให้จุลินทรีย์ในกระเพาะหมักเนี่ยสร้างกรดออกมาชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างเรื่องของโปรตีนในจุลินทรีย์ทั้งหมดเนี่ย
จะเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างโภชนะในน้ำนมโคในองค์ความรู้ของด้านอาหารในเรื่องสัตวแพทย์เนี่ยเราลงศูนย์วิจัยเรามีเรื่องของแลบวิเคราะห์อาหารสัตว์นะครับเราก็มาดูในทางปฏิบัติว่าสิ่งที่เกษตรกรเลี้ยงโคนมอยู่ตอนนี้เนี่ยมีโภชนะเหมาะสมหรือเปล่าถ้าไม่เหมาะสมเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเพราะที่ปลายทางเรารู้ว่านมของเขาเป็นยังไงเกษตรกรที่อยู่ในโครงการของเราเนี่ยก็ได้รับการตรวจประเมินเดือนละครั้งเป็นเรื่องของอาหารที่กินน้ำนมที่ผลิตได้เพื่อจะปรับจูนให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยสมดุลกันและได้เป้าหมายคือนมคุณภาพสูงครับตรงส่วนนี้ก็คือโรงรีดนมของเราเราก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งคือโคเข้าข้างละ6ตัวเข้ามาครั้งนึงก็12ตัวแต่เราจะรีดทีละข้างข้างละ6ตัวขั้นตอนการรีดนมก็คือเราปล่อยวัวมาจากโรงเลี้ยงใช่มั้ยคะพอถึงเวลาวัวก็จะเดินมาเขาก็จะรู้เวลาแหละพอวัวเข้ามาแล้วเราก็จะทำการจุ่มเต้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วเราก็ใช้ผ้าเปียกผ้าชุบคลอรีนเช็ดเต้าทั้ง4พอผ้าเปียกเสร็จก็ใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดอีกทีนึงแล้วเราก็ทำการรีดเทสน้ำนมใส่ถาดตรวจเช็คตรวจด้วยน้ำยา CMT ซึ่งจะเป็นการตรวจเบื้องต้นว่าน้ำนมเราเป็นเต้านมอักเสบไหมถ้าเป็นเต้านมอักเสบเราก็จะไม่รีดวัวตัวนั้นถ้านมเทสผ่านเราก็จะสวมหัวรีดพอสวมหัวรีดเสร็จก็รีดไปตอนนี้เรามีการติดระบบออโต้ดีแทชเพิ่มขึ้นมาก็คือการถอดหัวรีดอัตโนมัติคือพอเวลาวัวนมหมดเครื่องตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์ปลดเครื่องรีดออกมาเองทำให้ไม่เกิดการโอเวอร์มิลกิ้งคือการที่วัวนมหมดแล้วถ้าเรายังรีดต่อไปเนี่ยทำให้กระตุ้นให้เต้านมวัวมีการอักเสบมากขึ้นรีดเสร็จทุกตัวแล้วเราก็จะจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้ออีกทีนึงหลังจากรีดนมเสร็จวัวก็จะถูกปล่อยออกไปกินอาหารเดินแปลงแท้เลียมหญ้ามีความสุขแป๊บนึงจะได้กลับมากินอาหารที่โรงเลี้ยงอีกทีนึงระบบรีดนมของเราเนี่ยจะเรียกว่าเป็นระบบไปไลน์คือระบบท่อคือเรารีดนมจากวัวแต่ละตัวเนี่ยแล้วก็มันก็จะรวมไหลมาตามท่อในระบบท่อเนี่ยจะมีกระดักกรองด้วยซึ่งเป็นการกรองที่ค่อนข้างละเอียดมาตามท่อเสร็จมันก็จะไหลลงมาสู่ถังรวมนมถังใหญ่อันนี้จุได้ประมาณ300ลิตรจากนั้นเราก็จะมาเปิดใส่ถังเล็กซึ่งเป็นถัง50ลิตรบรรจุเสร็จพร้อมที่จะส่งไปกับรถที่ศูนย์นมมารับก่อนที่นมเราจะขึ้นสู่รถเดินทางไปสู่ศูนย์รับนมเขาก็จะต้องมีการตรวจน้ำนมจากฟาร์มก่อนก็จะมีการตรวจแอลกอฮอล์เทสก่อนว่าได้คุณภาพไหมหลังจากที่เรารีดนมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำการล้างระบบรีดของเราก็จะมีการล้างทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำกรดน้ำด่างจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าระบบรีดของเราเนี่ยสะอาดหลังจากที่เราเก็บน้ำนมดิบจากแม่โครหลายตัวแล้วต่อไปเราก็จะเอาน้ำนมดิบเนี่ยส่งไปที่ศูนย์เพื่อไปตรวจคุณภาพเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าที่แลบจะมีการตรวจคุณภาพน้ำนมกันยังไงในช่วงต่อไปค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหัวกะทิกันครับหลังจากที่เราไปดูวิธีการเลี้ยงโคแบบคุณภาพที่ฟาร์มเลือดลิศจังหวัดสระบุรีอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานวิจัยการทำน้ำนมวัวเกรดพรีเมียมนี้นั่นก็คือวิธีการวัดค่านมวัวและการคัดเลือกนมวัวที่ได้คุณภาพซึ่งวิธีการวัดค่านมวัวนั้นจะเป็นอย่างไรตอนนี้เหล่านักวิชาการของเรารออยู่ที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนมวัวกันแล้วครับในส่วนหนึ่งที่สำคัญขององค์การเราก็จะนำตัวอย่างน้ำนมที่มาจากฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในการควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบโดยเริ่มต้นจากเรามาดูที่ตัวอย่างที่เรานำมาเข้าในห้องปฏิบัติการแต่ละฟาร์มของเกษตรกรก็จะส่งตัวอย่างน้ำนมมาเก็บรักษาไว้ภายในวันนึงหรือไม่เกิน2วันเนี่ยตัวอย่างเหล่านี้ก็ได้รับการเตรียมให้มีความเหมาะสมในลักษณะของนมสดซึ่งเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องอุ่นน้ำนมหลังจากที่แช่เย็นก็ต้องมาทำให้เป็นอุณหภูมิเหมาะสมเพื่อจะเข้าเครื่องตรวจในห้องนี้ก็จะมีเครื่องตรวจ2เครื่องที่สำคัญสิ่งแรกที่สำคัญก็เครื่องแรกนี้จะตรวจเรื่องของการอักเสบของเต้านมจำนวนโซมาติกเซลล์ก็จะมีจำนวนเม็ดเลือดขาวที่ต่ำนะครับก็หมายความว่าน้ำนมเนี่ยค่อนข้างจะมาจากสัตว์ที่สุขภาพดีซึ่งตรงนี้มีความหมายมากเพราะว่าสัตว์ที่เราเอามาบริโภคน้ำนมเขาเนี่ยเต้านมเขาต้องไม่อักเสบเครื่องถัดมาก็คือการตรวจองค์ประกอบน้ำนมที่สำคัญก็คือเนื้อนมเราทำน้ำนมเนี่ยมีเรื่องของโปรตีนเรื่องของไขมัน2 อย่างนี้ประกอบกับน้ำตาลในนมเนี่ยจ
จะทำให้มีรสชาติของนมที่สดใหม่เพราะการที่เครื่องตรวจตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเครื่องก็จะดูดน้ำนมขึ้นไปก็วิเคราะห์ว่าใน1ซีซีเนี่ยเขาให้เนื้อนมไขมันเท่าไหร่ให้เนื้อนมที่เป็นโปรตีนคุณค่าอาหารเท่าไหร่พร้อมกับน้ำตาลในนมที่ทำให้เรามีรสชาติหวานโดยธรรมชาติเนี่ยมีคุณค่าเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณค่าต่างๆที่ออกมามันจะบ่งบอกถึงการจัดการฟาร์มที่ฟาร์มนะครับซึ่งเครื่องนี้เป็นเครื่องที่มีความสำคัญในการควบคุมคุณภาพเรื่องของน้ำนมดิบครับโครงการที่ผลิตน้ำนมหรือว่าผลิตภัณฑ์นมพรีเมียมเนี่ยเราจะทำเอาตัวอย่างก่อนผลิตและหลังผลิตเข้ามาตรวจสอบว่าคุณภาพในการผลิตเนี่ยวัตถุดิบเข้ามาถูกต้องคุณภาพสูงปลอดภัยกับสำหรับผู้บริโภคจึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับการผลิตน้ำนมคุณภาพสูงหรือว่าสระบุรีพรีเมียมมิลค์ในโครงการครับหลังจากที่ได้ไปดูกระบวนการการวัดค่านมวัวกันมาเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญของโครงการนี้นั่นก็คือการนำเอาน้ำนมพรีเมียมมาแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อส่งออกซึ่งนมพรีเมียมนั้นจะมาเป็นสินค้าอะไรบ้างไปดูพร้อมกันได้เลยครับที่ฟาร์มเลือดฤทธิ์เราเลี้ยงโคนมเป็นโคนมอินทรีย์ค่ะก็มีวัวรีดอยู่ประมาณ80แม่แต่วัวทั้งหมดเนี่ย150เรามีแปลงหญ้าเองคือเราจะต้องทำแปลงหญ้าเราเนี่ยให้เป็นหญ้าอินทรีย์คือคำว่าอินทรีย์ต้องอินทรีย์มาตั้งแต่ในดินเลยดินเราเป็นอินทรีย์หญ้าเราเป็นอินทรีย์อาหารเราเป็นอินทรีย์นอกจากเราทำน้ำนมเพื่อที่ขายเป็นน้ำนมดิบให้ศูนย์รับนมแล้วเราก็ยังมีแบ่งส่วนหนึ่งเอามาทำผลิตภัณฑ์นอกจากทำน้ำนมพาสเจอร์ไรซ์แล้วตอนนี้เราก็ทำเป็นกรีกโยเกิร์ตส่งขายในท้องที่คือในอำเภอปากช่องแล้วก็มีส่งขายออนไลน์ด้วยหลังจากที่เราได้เกษตรกรที่มีความสามารถในการผลิตน้ำนมคุณภาพพรีเมียมเราก็ทำการสำรวจความต้องการของตลาดโดยไปถามความต้องการของตลาดในชุมชนเมืองว่าเขาต้องการนมพรีเมียมของเขาต้องการแบบไหนแล้วเราก็เอาความต้องการของตลาดอันนั้นน่ะมาแมชกับนมที่เรามีแล้วเอาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ไปทดสอบตลาดเราทำการทดสอบตลาดแบบ2แบบก็คือไปทดสอบตลาดแบบชุมชนเมืองโดยที่ให้เขาทำการเหมือนสั่งจองออนไลน์ก่อนเพื่อที่เราจะได้ผลิตตามออเดอร์เลยก็มีอีกอย่างนึงก็คือเราทำตลาดใหญ่ขึ้นมาจัดเป็นอีเวนต์พาเกษตรกรจากที่เลี้ยงโคนมในสระบุรีเข้าไปที่ใจกลางสยามสแควร์เราไปจัดอีเวนต์วันงานวันดื่มนมโลค่ะก็ทำให้เกษตรกรก็เห็นว่านมที่เขาผลิตขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันเอาไปขายได้จริงๆนะคะรูปแบบณปัจจุบันที่ยังมีการขายอยู่นะคะก็จะมี2รูปแบบนะคะก็จะมี1รูปแบบออนไลน์ที่จะเป็นตัวผู้บริโภคพรีออเดอร์กับเกษตรกรหรือว่าทางออนไซต์อะค่ะของฟาร์มเลือดฤทธิ์ก็ยังมีจุดวางขายอยู่ที่บ้านธรรมชาติอยู่ตรงใจกลางเมืองปากช่องอะค่ะก็จะเป็นร้านที่มีผลิตภัณฑ์นมของฟาร์มแล้วก็ผลิตภัณฑ์กรีกโยเกิร์ตของฟาร์มที่วางขายอยู่การขายนมของเกษตรกรค่ะก็คือจะเป็นการขายน้ำนมดิบเข้าศูนย์รวมนมแล้วก็ศูนย์รวมนมก็เอาไปทำแปรรูปต่อแต่เนี้ยเหมือนเราสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ขึ้นมาให้เขาผลิตนมกลายเป็นผู้ประกอบการแล้วส่งตรงไปถึงผู้บริโภคเลยถ้าเปรียบเทียบนะคะของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของจากเข้าโครงการนี้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเกษตรกรเดิมถ้าเขาขายน้ำนมดิบแล้วเปลี่ยนมาขายเป็นน้ำนมคุณภาพพรีเมียมได้ค่ะมูลค่าส่วนต่างตรงนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 30% แต่ถ้าเขาเอานมพรีเมียมอันนี้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นนมพรีเมียมพาสเจอร์ไรซ์ตัวนี้จะมูลค่าเพิ่มประมาณ 78%และอีกผลิตภัณฑ์นึงที่มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกที่ค่อนข้างสูงมากก็คือตัวกรีกโยเกิร์ตมูลค่าเพิ่มจากเดิมที่เพิ่ม 78% ก็จะกลายเป็น 400% เราเริ่มจากเก็บน้ำนมตัวอย่างจากฟาร์มของเราเนี่ยเอาไปตรวจแล้วคราวนี้พอทางจุฬาเริ่มมีโครงงานวิจัยทำเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพน้ำนมแล้วก็เข้าร่วมโครงการด้วยงานวิจัยที่อาจารย์เอาเข้ามาเป็นเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพน้ำนมองค์ประกอบน้ำนมคือจะมีการเก็บน้ำนมโคไปตรวจทุกเดือนตรวจคุณภาพก็จะประเมินสุขภาพวัวจากคนแรกเริ่มลงโครงการไปได้สักระยะก็จะมีทีมสัตวแพทย์แล้วก็ทีมอาจารย์เข้ามาให้คำแนะนำเข้ามาดูถึงในฟาร์มเลยว่ามีปัญหาอะไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนไหนแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นฟาร์มด้วยว่าจะต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆยังไม่หยุดนิ่งก็คือพร้อมที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ได้นมดีที่สุดให้วัวสุขภาพดีในความที่บอกว่านมเราจะเป็นนมพรีเมียมยังไงมันก็น่าจะเริ่มต้นจากความสะอาดอันดับหนึ่งเลยตั้งแต่แรกที่เราทำฟาร์มเราก็เน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็มีอีกเรื่องก็คือเรื่ององค์ประกอบน้ำนมเปอร์เซ็นต์ไขมันกับเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่ในนมพรีเมียมเนี่ยจะต้องมีสูงกว่านมทั่วไปเราก็อยากขอบคุณทีมงานโครงการโคนมในเขตร้อนชื้นเนี่ยคือว่าตั้งแต่อาจารย์เข้ามาเนี่ย
เราก็มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำตัวเองให้ดีขึ้นเยอะขึ้นมากๆในเมื่อเราขยันทำงานมากขึ้นเราก็จะได้วัวที่มีสุขภาพดีขึ้นมีน้ำนมที่ดีเพื่อผู้บริโภคเราดื่มนมเราเองด้วยเราก็อยากให้ลูกหลานของเราครอบครัวของเราได้กินนมที่ดียังไงเราก็อยากให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมที่ดีอย่างเช่นที่เราได้ดื่มจากฟาร์มสดๆเลยโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าน้ำนมเนี่ยมันมีคุณภาพสูงจริงๆในประเทศไทยส่วนหนึ่งแต่ด้วยกลไกของการเลี้ยงการรวบรวมและการตลาดในบางครั้งเนี่ยนักเรียนโคนมที่ทำดีเนี่ยอาจจะไม่เห็นคุณค่าหรือไม่ได้โปรโมทเอาสิ่งที่ดีออกมาเป็นไปได้ไหมที่นมในสระบุรีเนี่ยมันจะสู้นิวซีแลนด์ออสเตรเลียปรากฏมันเป็นไปได้มันมีตัวเลขยืนยันแต่ตรงนี้ต่างหากเองที่ไม่ได้เอามานี่คือความประทับใจอันแรกส่วนการประทับใจอันที่สองคือการที่เรารวมทีมวิจัยโจทย์มันให้การบูรณาการรวมทีมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วก็กลุ่มเป้าหมายมันเป็นการรวมที่ระยะสั้นมาก8เดือน9เดือนเนี่ยถ้ากลไกการทำวิจัยเชิงพื้นที่เนี่ยแค่เรารวมคนได้แล้วก็รวมกลุ่มนักวิจัยได้แล้วมาทำงานโจทย์แบบนี้ได้เนี่ยผมว่ามันก็ถือว่าน่าประทับใจที่สระบุรีเนี่ยทุกคนยอมรับนะครับว่าเป็นเมืองแห่งโคนมแล้วก็มีน้ำนมซัพพอร์ตทั่วประเทศจริงๆน้ำนมเนี่ยก็แบ่งเป็นหลายเกรดนะครับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีฐานงานเดิมนะครับท่านคณบดีแล้วก็คณะผู้วิจัยจึงได้เข้ามาหารือว่าแทนที่เกษตรกรจะขายน้ำนมนะครับแบบเหมารวมไปถ้าสร้างกระบวนการเชิงความรู้นะครับแล้วก็สร้าง value chain ห่วงโซ่คุณค่าของน้ำนมพรีเมียมเนี่ยเกษตรกรจะสามารถยกระดับรายได้ทันทีเลยจากทรัพยากรที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าไปทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงโคนะครับแล้วก็ทำน้ำนมโคอีกทั้งยังได้ประสานงานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเข้ามาซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนจังหวัดหรือการพัฒนาระดับจังหวัดเป็นที่มาของกลไกความร่วมมือนะครับแล้วก็จะชี้ให้เห็นเลยว่าจริงๆจากฐานงานเดิมนะครับจากอาชีพเดิมเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสอยู่เยอะนะครับโดยใช้ความรู้ใช้งานวิจัยครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยดีๆที่มาช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโคนมได้มีวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพซึ่งทางบปท.ร่วมกับคณะวิจัยก็ได้เล็งเห็นว่าถ้าสินค้าจะมีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้นคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการผลิตนอกจากจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นยังสามารถช่วยให้พวกเขาไปต่อยอดสู่ตลาดโลกได้ในอนาคตอีกด้วยล่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของคนหัวกะทิในสัปดาห์นี้ครับถ้าคุณผู้ชมอยากสัมผัสเรื่องราวของงานวิจัยดีๆที่ช่วยให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนก็สามารถติดตามกันได้ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นทางช่อง GMM 25สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ